สังคมไทยนั้นเต็มไปด้วยวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลายนะครับสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นร้อยเป็นพันปีเป็นดั่งภาพสะท้อนแห่งวิถีชีวิตตลอดจนความคิดของผู้คนและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของไสยเวทคาถาอาคมต่างๆที่เกิดจากการสักยันต์เพราะการเป็นอาจารย์สักคนหนึ่งไม่ใช่ว่าสักเป็นก็ต้องมีภูมิรู้และวิชาอาคมที่เราสนใจเพราะบางคนบอกว่าสักผิดๆถูกๆชีวิตวิบัติและแก้ไม่ได้ด้วยเพราะมันสักไปแล้วจนถึงวิชาระดับ9ของท่านก็คือวิชาเมตตาทำไมเมตตายากที่สุดเพราะการท่านทำให้บุคคลที่3ที่4เมตตาอีกคนหนึ่งมันยากกว่าเสกใบปูให้เปรี้ยวแล้วเนี่ยให้เคี้ยวแล้วก็คุณโทษฟันแขนตัวเองด้วยต่อหน้าอาจารย์นะครับจริงๆมูเตลูคือไสยศาสตร์ฆ่าด้วยไสยศาสตร์เราก็อยากรู้วิชาของเขาฟิลิปปินส์ก็จะมีเกาะหมอผีบนเกาะนั้นจะมีแต่หมอผีทั้งเกาะเลยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มผมก็ไปขอเรียนวิชาณ วันนั้นท่านอายุ64ผมอายุ30กว่า คุยกันอยู่2ชั่วโมง คุณสตีเวนบอกว่ายินดีที่จะให้ผมเป็นอาจารย์ที่เป็นคนแรกของเขาและคนเดียวในชีวิต สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่สำนักสักยันต์ของอาจารย์เหน่งอ่อนนุชนะครับแม่สถานที่แห่งนี้นะครับเดินเข้ามาแล้วก็สวยงามร่มรื่นดูไม่เหมือนสำนักสักยันต์อื่นๆที่ผมเคยไปมาเลยนะครับและถ้าจะพูดถึงนะฮะอาจารย์สักในตอนนี้นะครับก็คงไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์เหน่งอ่อนนุชนะครับว่ากันว่านะฮะตอนนี้เป็นอาจารย์สักที่มาแรงที่สุดแห่งยุคนะฮะเพราะว่าลูกศิษย์ของเขาเนี่ยโอ้โหเป็นถึงระดับดาราฮอลลีวูดก็มากมายนะฮะโดยจะเป็นสตีเวนซีเกิลบรุ๊คชิลหรือแม้แต่ไรอันฟิลิเป้แต่ว่าดาราระดับฮอลลีวูดรัชดาอย่างเราไม่รู้ว่าจะวันนี้นะฮะจะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะฮะเดินเข้ามาดูด้านในได้ข่าวว่าอาจารย์เหน่งเนี่ยคิวแน่นมากเลยนะฮะวันนี้ว่าจะขอเวลาอาจารย์เหน่งสักชั่วโมงนะฮะมาพูดคุยกันถึงที่มาของเรื่องราวการสักยันต์ครับผมตามผมมาเลยครับสวัสดีครับพี่นุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบอาจารย์เหน่งครับอ๋อตอนนี้อาจารย์เหน่งติดภารกิจสักอยู่นะครับเดี๋ยวผมเจเป็นทีมงานของอาจารย์เหน่งเดี๋ยวช่วยดูแลพี่หน่อยก่อนโอ้ได้เลยครับครับน้องเจครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมาสักยันกับสำนักสักยันอาจารย์เหน่งเนี่ยต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างครับเรามีระบบการนัดหมายล่วงหน้าครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะอาจารย์จะติดสักทั้งวันซึ่งก็เราต้องจองล่วงหน้ามาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมีคนส่วนใหญ่ walk in เข้ามาจะไม่ค่อยมีเวลาสักให้อ๋อถ้า walk in จะลำบากหน่อยใช่ครับนะก็ให้จองมาล่วงหน้าจะดีกว่าใช่ครับนะครับแล้วถ้าเป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชาวต่างชาติก็ระบบเดียวกันเลยครับจะให้จองล่วงหน้ามาก่อนแต่ว่าจะมีทีมงานแอดมินภาษาอังกฤษคอยดูแลให้อยู่ครับแล้วขั้นตอนถ้าเราจะมาสักอย่างที่น้องเจว่าเนี่ยครับเราจะต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัวยังไงบ้างฮะก็อย่างแรกเลยต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนครับแล้วก็กินข้าวก่อนอย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงก็มาสักเนาะเสร็จแล้วเราถึงที่สำนักเนี่ยครับก็จะมีทางทีมงานเรามารับตามคิวเสร็จแล้วก็จะให้เขาไปจุดธูปก่อนเพราะว่าหลวงพ่อปู่นะครับเสร็จแล้วก็จะให้เขามานั่งรอตามคิวซึ่งเราจะมีใบแบบที่เรียกว่าคอนเซนต์ฟอร์มเป็นใบยินยอมในการสักยันต์กฎข้อห้ามต่างๆที่แบบว่าบางคนอาจจะมีเราจะต้องเช็คก่อนว่าเขาติดเชื้ออะไรไหมเขามีโรคอะไรหรือเปล่าหรือไม่ก็ท้องมาหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับมีโรคต่างๆมาเราต้องเช็คให้แน่ชัดก่อนข้อห้ามมีอะไรบ้างฮะก่อนสักยันต์ก่อนสิ่งที่เราไม่แนะนำเลยคือการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาสักยันต์ครับเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้แอลกอฮอล์มันไปอยู่ในกระแสเส้นเลือดซึ่งทำให้เลือดมันออกเยอะสูบฉีดใช่สูบฉีดเยอะแล้วมันจะทำให้การสักเนี่ยมี
อุปสรรคในการสักอะไรครับแล้วมีข้อห้ามอย่างอื่นไหมฮะข้อห้ามอย่างอื่นนอนก็ไม่มีตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งครรภ์เนี่ยต้องถ้าเดือน2เดือนแรกยังพอได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใกล้คลอดแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้อันตรายใช่แล้วก็มีโรคอย่างอื่นเช่นโรคเอต่อมน้ำเหลืองครับแล้วก็ hepatitis B hepatitis C พวกนี้ครับอ๋ออันนั้นก็จะอยู่ในกฎข้อห้ามต่างใช่ใช่แล้วอายุแล้วมีข้อห้ามไหมครับอายุขั้นต่ำ20ครับผมครับ20ขึ้นไปครับถ้าต่ำกว่า20นี่ก็จะมีพ่อแม่ต้องมาด้วยหรือยินยอมมาด้วยครับอ๋อคุณพ่อคุณแม่ต้องเซ็นใบยินยอมใช่ใช่หรือว่าต้องมาด้วยเลยใช่ครับแต่ยังไงเราก็ยังไม่แนะนำให้อย่างน้อยเขาอายุ20ขึ้นไปดี20ก่อนดีกว่าใช่ใช่บรรลุนิติภาวะใช่ครับนะครับโอ้ยงั้นพี่หนุ่มก็สักได้ละได้ใช่ครับได้ไม่มีปัญหาครับอย่างนี้ได้นะครับผมดูหน้าไม่ต้องดูกับประชาชนแล้วนะให้ดูก่อนก็ได้ครับเพื่อความชัวร์How do you know this place? So we were looking for, you know, traditional Thai tattoos, and mm-hmm. we found it online. Uh-huh. You know, we read the reviews, we saw, you know, glowing reviews mm. about this place, how professional it was, how clean it was by Western standards too, and just how traditional, and, you know, the intricate designs. That's what drew us here. Do you believe in superstitions? I mean, like, you know, like Thai tattoo, mm-hmm. that's there is some superstition behind it. Yes, uh-huh. I believe so. Yeah. So, you know, it's a good thing to have on your side. Anyway. Yeah, because it's, I mean, like for Thai people, this is something we study for a thousand years. Right. Yeah. So they're passed through like generations to generations. Right. So it's not just tattoo, but it's something inside. Right. And I think that sacred and historical aspect to it is what drew me to it. Okay. I believe in good luck, so I think getting a Sakyan tattoo will bring that more luck to me. And other than knowing and observing the culture, the Thai culture within spirituality, and how much this country follows that, it really interested me in getting a Sakyan tattoo and experiencing more of the Thai culture. สวัสดีครับอาจารย์เองสวัสดีครับพี่หนุ่มครับต้องรบกวนอาจารย์หน่อยนะครับวันนี้กว่าจะได้คิวอาจารย์อาจารย์คิวแน่นมากครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอเวลาอาจารย์ยาวนิดนึงนะครับด้วยความยินดีครับ เพื่อจะได้เผยแพร่ความรู้ในมุมของผมนะครับ ให้กับท่านผู้ชม FC รายการของกพันด้วยขั้นตอนการสักยันต์ล่ะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเจอกับน้องเจด้านหน้าน้องเจบอกว่าจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วพอมาถึงอาจารย์จะต้องมีขั้นตอนอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็ไม่ใช่ว่าพี่หนุ่มจะเข้ามาสักแล้วบอกว่าอาจารย์ผมขอยันนี้ผมจะสักให้เลยนะผมจะซักถามสอบถามพี่หนุ่มก่อนว่าขาดอะไรในชีวิตผมจะไม่เอาดวงมาเป็นที่ตั้งด้วยเพราะดวงมันก็คือกรรมที่เราสร้างไว้ในอดีตพระพุทธเจ้าบอกให้เราติดถือกับปัจจุบันเพื่อผลของอนาคตถูกไหมครับถ้าเขาขาดเราก็จะบอกเขาแล้วก็แนะนำยันที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเขาในปัจจุบันให้ซึ่งมันจะตอบโจทย์เขามากกว่าก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันสำหรับบางคนที่เข้ามาและไม่มีความเชื่อผมก็ยังยินดีที่จะคุยกับเขาเพราะว่ามันอาจจะทำให้เขากลับมามีศรัทธาแล้วก็ความเชื่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเขาลดคุณค่าของวัฒนธรรมของเราลงเช่นฝรั่งอยากจะสักรูปพระเจ้าที่ขาอันนี้ผมขอเลยผมไม่สักก็ต้องยอมคืนตังค่ามาจำเขากลับไปว่าเราสักให้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีครับก็คือว่ามาอาจารย์ก็จะพูดคุยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาวไทยก็แล้วแต่ก็จะลักษณะเดียวกันจะดูว่าเขาขาดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องมองด้วยเหมือนมีจิตวิทยานิดนึงเหมือนเป็นนักจิตวิทยาคนหนึ่งให้คำปรึกษาว่าเขาขาดอะไรเขาควรจะเติมอะไรเข้าไปสิ่งนี้มีแล้วหรือว่าถ้าสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ในชีวิตบางทีมันอาจจะไม่ดีก็เตือนได้บางคนมองไม่เห็นตัวเองไงอาจารย์ครับอย่างน้องๆลูกศิษย์ที่เข้ามาสักอาจารย์เนี่ยนะบางคนเขาอาจจะเคยไปสักจากที่อื่นมาแล้วอะไรมาแล้วมาสักอาจารย์มาของขึ้นอะไรบ้างมีไหมครับไปสักกับที่อื่นมาสักกับผมยินดีสักให้นอกจากว่าสำนักเก่าของเขามีข้อห้ามว่าห้ามรับอาจารย์ท่านอื่นเป็นครูบาอาจารย์อีก
อันนี้จะขอไม่สั่งให้บางคนสั่งกับครูบาอาจารย์เรามาเต็มจนจะเต็มหลังอยู่แล้วเราก็ไม่อยากเทียบเทียมครูบาอาจารย์ขอไม่สั่งได้ไหมหรือไม่ก็ลงนะไปก็พอแล้วเพราะการสั่งไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแล้วส่วนเรื่องของขึ้นตัวผมเองเนี่ยไม่มีประสบการณ์เรื่องของขึ้นเพราะผมไม่เคยขึ้นแต่ผมมองคนของขึ้นว่าต้องขอพูดตรงๆนะว่าเป็นแรงศรัทธาของเขาที่เขาศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของบรรยากาศในสำนักกินทูบพรเทียนการหายใจแต่ถ้าเราของขึ้นแล้วเราขาดสตินั่นหมายความว่าเรายังไม่พร้อมที่จะก้าวออกไปจากที่นี่เพื่อออกไปใช้ชีวิตให้เป็นปกติเพราะว่าเคยได้ยินอาจารย์พูดเรื่องนี้ว่าผมไม่เคยของขึ้นเลยนะเพราะอาจารย์ก็จริงๆก็มียันของครูบาอาจารย์เต็มตัวไปหมดครับแล้วอาจารย์ก็ไม่ครูบาอาจารย์นี่มีชื่อเสียงด้วย แต่เราก็ไม่เคยขึ้นเพราะเราก็รู้จักควบคุมสติของเราเรารับเอาคำสอนรับเอาความศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาก็ขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของแต่เขามีศรัทธาเราก็ว่าเขาไม่ได้ครับพอศรัทธาแล้วเขาคิดไงเขาสักเสือมาเสือต้องมีพลังอำนาจมีเดชเขาก็จะนึกถึงเสือแล้วก็มีอินตรงนั้นเข้ามาผสมกับแรงครูอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสักยันให้กับลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์มันต้องทำอะไรบ้างแล้วในระหว่างที่สักนั้นเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่ก่อนสักเลยอย่างที่บอกเข็มก็เป็นเข็มจากครูบาอาจารย์แต่ถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องรักษาความสะอาดเป็นเข็มใหม่ใช้แล้วทิ้งหมึกก็เป็นหมึกใหม่ไม่ใช่หมึกแบบโบราณที่ประดิษฐ์กันขึ้นมาจากขม่าวก้นหม้อดีงูดีหมูอันนั้นก็เป็นเชื้อโรคใช่ไหมครับแล้วก็เศษกระทั่งหมึกเสกกระทั่งน้ำมันเสกเชิญครูประทับมือเชิญครูประทับเข็มทุกครั้ง คนมาสักกับผมก็จะเห็นผมนั่งเสกเข็มงามๆเพราะว่าเราก็ต้องเรียกความเชื่อมั่นในตัวเราด้วยเชิญครูให้มาประสิทธิ์ประสานให้กับเขาแม้กระทั่งระหว่างสักแต่ละตัวก็จะมีสูตรของแต่ละตัวถูกไหมครับสักตัวนอนหนูก็ต้องเสกให้เป็นตัวนอนหนูไม่ใช่สักตัวนอนหนูแล้วดูคล้ายตัวบอใบไม้มันก็ไม่ได้อ่านว่าเป็นตัวอะไรที่อ่านแล้วให้เกิดผลนั่นเราก็ต้องมีการเสกการอะไรให้เป็นการสนธิอักขระหรือยันนั้นๆเกิดความขัดครับซึ่งถ้าเป็นร้านสักแทตูก็จะไม่มีตรงนี้ครับอ๋อเนี่ยฮะคือความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสักไปเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการบริกรรมคาถาและสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาแล้วก็ต้องมีพิธีกรรมพูดง่ายๆนะส่วนของพิธีกรรมมันลึกลับซับซ้อนและมีขั้นตอนครับเห็นบอกอาจารย์ย้ายมาที่นี่เมื่อตั้งแต่โควิดนะฮะช่วงเปิดประเทศผมก็เป็นช่วงนั้นเป็นช่วงย้ายแต่ว่าเราก็เตรียมการตั้งแต่ช่วงโควิดซึ่งทุกคนหยุดหมดเราก็หยุดเหมือนกันแต่ความที่เราหยุดเรามีเวลาว่างเราไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆเราไม่ได้ว่าแค่เตรียมตัวเพื่อเปิดแต่เราเตรียมตัวเพื่อพัฒนาต่อจากที่เดิมที่เป็นสำนักสักยันต์อาจารย์ก็เป็นทาวน์เฮ้าส์เล็กๆรองรับคนได้น้อยแล้วก็ที่จอดรถก็ไม่พอเรายังไงเรามีความคิดว่าเปิดมาตรงนี้ที่จอดรถมากพอมีสถานที่ที่ใหญ่พอที่เราจะทำกิจกรรมอย่างอื่นในสำนักด้วยนอกจากจะเป็นสำนักศักยันต์เห็นบอกว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยสำหรับเยาวชนที่สนใจอยากจะเปิดให้เยาวชนที่สนใจแทนที่จะเอาเวลาไปขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งเอามาเรียนภาษาเรียนวัฒนธรรมไทยในแง่ของเรื่องของการเขียนอ่านก่อนเป็นเบื้องต้นถ้าเขามีความสนใจก็จะคัดกรองด้วยตัวเขาเองให้เขาพัฒนาตัวเองต่อยอดเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้ายังมีชาวต่างชาติที่สนใจอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ว่าเราอยากจะให้เขามีความรู้เรื่องของเลขยันบ้างพอเป็นภูมิรู้เขาไปอ่านออกเขียนได้ไม่โดนหลอกครับครับอาจารย์ครับนอกจากเรียกว่าคนไทยนะครับที่สนใจมาสักยันต์กับอาจารย์เหน่งแล้วเนี่ยชาวต่างชาติก็เยอะมากเลยต้องยอมรับอย่างนึงว่าเยอะจริงๆครับเยอะมากจนรับไม่หมดครับรับไม่ไหวถึงต้องพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาให้เขาช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ต่อจากเราเป็นรุ่นๆไปความหมายของเลขยันต์ครับความอีกความหมายหนึ่งคือการรู้จักความกตัญญูต่อพ่อแม่ทุกอย่างทุกครั้งที่จะเขียนลงไปจรดปากกาลงไปหรือจรดเข็มลงไปก็ต้องนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละตัวมีสูตรเฉพาะของแต่ละตัวก็เป็นการเรียกสูตรเรียกนามเรียกเทวดาลงมาประทับครับครับนั่นก็เป็นเรียกว่า
ป็นวิธีการและที่สำคัญก็คือยังต้องมีเรื่องของการปฏิบัติตัวการประพฤติปฏิบัติตัวอีกถูกไหมครับมีอะไรบ้างฮะจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยจะมาเรียนนะเรียนรู้วิธีการนะสักยันจากอาจารย์เน่งการเขียนอักขระเลขยันเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างถ้าพูดถึงในเรื่องการปฏิบัติตัวเนี่ยตั้งต้นเลยก็คือห้ามด่าพ่อแม่ตัวเองและพ่อแม่ผู้อื่นเพราะพ่อแม่เป็นสิ่งที่ทุกคนเคารพห้ามเสพยาเสพติดที่ผิดกฎหมายนะครับถ้าวัยโตขึ้นมาหน่อยก็คือห้ามไปยุ่งกับภรรยาคนอื่นอันนี้พื้นฐานเลยครับ3ข้อนี้พอคนเราตั้งต้นด้วยความไม่ประมาทและเป็นคนมีศีลมีธรรมศัตรูไม่มีคงกระพันเกิดแล้วเพราะไม่มีศัตรูมาทำร้ายเราความดีเป็นคำว่าคงกระพันเนี่ย ถ้าตีความเป็นเรื่องของเหนียวก็ใช่แต่ถ้าตีความเป็นของการฆ่าไม่ตายฆ่าไม่ตายฆ่าคือตัวเราเองนี่แหละฆ่าไม่ตายไม่มีวันตายความดีของเราไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีวันตายจะไปจากคนรุ่นหลังเมตตาก็บังเกิดผู้ใหญ่เจ้านายรักใคร่เอ็นดูอุ้ยคนนี้เป็นคนน่าเชื่อถือคบได้มอบหมายงานที่ดีๆให้เขาได้เขาไม่หักหลังเราแน่ผู้หญิงก็อยากได้เราเป็นคู่ชีวิตผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ชีวิตเสน่ห์ก็บังเกิดครบทุกอย่างที่ตรงคนต้องการแล้วจะด้วยลวดลายสักยันต์ที่เป็นเอกลักษณ์หรือคำล่ำลือถึงอาคมอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆก็ตามที่ทำให้ชื่อเสียงของอาจารย์เน่งนั้นโด่งดังขึ้นมาแต่มีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เน่งเน้นย้ำให้กับลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่เป็นประจำก็คือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยันไทยของเราครับอย่างชาวต่างชาติเนี่ยอาจารย์เขามาเนี่ยเขาชอบสักอะไรหรือว่าทางด้านไหนมากที่สุดฮะอันนี้ตรงข้ามกับคนไทยครับฝรั่งไม่ได้ขอที่ปลายทางว่าสำเร็จขอรวยเลยขอพรุ่งนี้อยากรวยหรือว่าขอเมตตาครับไม่ใช่เพราะหลังอาจารย์เล่าเรื่องของจิตใจเขาอยากมีความเข้มแข็งของจิตใจเพื่อจะไปชนะอุปสรรคต่างๆซึ่งก็จะมีบทพระคาถาหรือบทสวดมนต์ต่างๆที่ย่อมาเป็นพระคาถาหลายๆบทที่ยกคุณค่าและคุณงามความดีของพระเจ้าสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาเป็นคำสอนย่อมาเป็นพระคาถาเราก็จะสอนบอกเขาว่ามันมีความหมายอย่างไรทำไมสักไปแล้วคุณจะมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นเพราะมันเป็นอนุสติเขาเห็นได้ด้วยตัวเองก็คือเขาเห็นลายยันทุกวันที่เขาสักไปส่องกระจกก็เห็นวันใดที่เขาเหนื่อยเขาท้อเขานึกถึงเรานั่นคือการเชื่อมต่อครูบาอาจารย์แล้วเขาจะมีพลังเหมือนที่เขามีในวันนั้นมาไม่น่าเชื่อนะอาจารย์นะปกติเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยอยากสำเร็จอยากรวยนะเมตตามหานิยมค้าขายดีแต่ฝรั่งเนี่ยเป็นเรื่องของการอยากได้กำลังใจอยากได้พลังใจในการใช้ชีวิตก็เป็นเรื่องแปลกนะส่วนคนไทยนะฮะคนไทยก็ทางนี้เลยคนไทยก็จะตรงเข้ามาเลยอาจารย์ค้าขายอยากได้ลูกค้าเยอะๆ ผมก็จัดให้ได้เพราะผมก็ชอบเรื่องคาถาหรือวิชาที่เกี่ยวเรื่องการค้าเรื่องเรียกเงินอยู่แล้วตัวผมเองก็เคยมีอุปสรรคด้านนี้มาก่อนก็จะมาเรียนแตกย่อยออกมาเกี่ยวมุ่งเน้นเกี่ยวเรื่องด้านนี้โดยตรงแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีคำสอนให้เขาด้วย คุณท่องคาถามหาลาภนั่นหมายว่าคุณก็ต้องมีพลังทางด้านนี้ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จด้วยทุกคนมาหาผมมีพลังทั้งนั้นแหละไม่ใช่พลังที่ผมให้ไปภายหลังพลังที่กว่าจะมาหาผมกว่าจะนัดคิวได้กว่าจะได้เจ็บตัวกว่าจะสักเสร็จเนี่ยเขาอยากสำเร็จในชีวิตเขาอยากคนทุกตรงนั้นของเขาอาจารย์ครับนอกจากฝรั่งแล้วอ่ะสายเอเชียของเราเนี่ยฮะจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมาเลอะไรเงี้ยมาไหมฮะครบทุกประเทศเลยครับที่พูดมาครับแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นที่วัฒนธรรมเขาเข้มแข็งชาตินิยมสูงและแอนตี้เรื่องการสักครับก็ยังมาสักกันค่อนข้างเยอะอาทิตย์นึงหลายคนเลยครับครับคนจีนคนสิงคโปร์มาเลก็จะคาดหวังเรื่องของความสำเร็จในชีวิตเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ยังมีเรื่องของความสมดุลในชีวิตด้วยชีวิตต้องการความสมดุลความราบรื่นเพราะบางทีบางลัทธิเลือดใต้เต่าหรือคำสอนของฮงจื๊อจะเน้นเรื่องของความสมดุลแต่มันยังเป็นสิ่งที่เป็นคำสอนต้องอ่านต้องศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่มีการตักเตือนด้วยรอยสักเราก็จะให้งานที่เกี่ยวเรื่องของความสมดุลต่างๆโยงเข้ามาครับความสมดุลจริงๆก็คือถ้าเข้าใจอริยสัจ4เข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมันก็จะมีความสุขแล้วอย่างลูกศิษย์อาจารย์ที่เป็นระดับดาราฮอลลีวูดนะฮะอย่างสตีเฟนซีเกิลเนี่ย
เขามาที่นี่ได้ยังไงอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยคนนี้ยากเลยเพราะว่ามาโดยไม่ได้นัดหมายไม่รู้ตัวไม่ได้การมีการเตรียมสถานที่รองรับมารถคันใหญ่แล้วก็บริการค่อนข้างเยอะ 7-8 คนมายืนทุกคนรู้หน้าที่ยืนตามใต้ต้นไม้ตามเสาไฟไม่มีใครเดินเข้าสำนักเลยท่านจะเดินเข้ามาคนเดียวกับคนแปลคนแปลก็คือคุณโจคัมมิงซึ่งเป็นแบบคนเขียนหนังสือโรลลี่เพนเน็ตคนแรกซึ่งเป็นลูกศิษย์ผมด้วยก็นำพามาตั้งคำถามต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะคุณสันติเวชเนี่ยมีโอกาสได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่ทิเบตก็จะเป็นพุทธในเชิงทิเบตที่เกี่ยวเรื่องวิญญาณเรื่องจิตเรื่องพลังงานเคยอยู่กับท่านดาไลลามะใช่อาจารย์ของคุณสตีเวนซิเกิลเนี่ยคนเดียวในชีวิตของเขาตอนนั้นนะครับคือท่านดาไลลามะคุยกับผมเรื่องจิตวิญญาณทิเบตซึ่งผมไม่มีความรู้และภูมิโลกของผมภูมิในโลกของผมสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วณวันนั้นท่านอายุ64ผมอายุ30กว่าคุยกันอยู่2ชั่วโมง คุณสตีเวนบอกว่ายินดีที่จะให้ผมเป็นอาจารย์ที่เป็นคนแรกของเขาและคนเดียวในชีวิตเขาแล้วพูดงี้เลยคืนนั้นเขาเอารถคันเดิมมารับผมไปโรงแรมไปสักให้เขาที่โรงแรมอ๋อเหรอครับทั้งหมดประมาณ 7-8 ครั้งทุกวันนี้ยังติดต่อกันอยู่นะครับครับแล้วท่านอื่นล่ะฮะคุณบรุคชิลล์ล่ะฮะคุณบรุคชิลล์นี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็จัดอันดับมาตอนที่เป็นวัยรุ่นปีใช่ครับหนังของท่านผมไม่เคยได้ดูนะครับเห็นว่าดังมากดังมากครับแล้วสักตรงข้อมือเราภูมิใจมากเลยครับสักไปเจอไม้ไทยสันที่สนามบินสุวรรณภูมิอวดรอยสักใหญ่เลยคุณไว้จริงๆเป็นคนเฟรนลี่มากนะก็อยากที่จะมาสักแต่ยังไม่มีเวลายังไม่มีโอกาสครับแล้วก็ล่าสุดก็เกือบจะได้เจอกันแต่พอดีงานเขาลัดตัวก็เลยไม่ได้เจอเมื่อเดือนที่แล้วส่วนอีกคนนะฮะไบรอันฟิลิปเป้ไบรอันฟิลิปเป้นี่มีสตอรี่นิดนึง คือหล่อมากโทรมาหาเราปกติเราก็จะไม่รับนัดทางโทรศัพท์อยู่แล้วมันก็ต้องผ่านขั้นตอนไม่งั้นคิวชนกันวุ่นวายฝรั่งบางทีเขาถือเรื่องเวลาเพราะเขามีโปรแกรมต่ออ่ะเราอนุญาตให้เขาวันนั้นเราไปสถานทูตแล้วบังเอิญวันนั้นเราฟรีเราว่างเราก็เลยให้เขาเข้ามานัดไว้สิบโมงครึ่งมาเที่ยงโดนด่าดิผมก็ปนไปไม่ใช่ด่าหรอกผมก็บ่นไปอยู่มาที่นี่ไม่อย่างนี้แล้วลงรถมาเอายื่นกับป้าให้ผมผมไม่รู้ว่าเขายื่นมาทำไมผมตกใจผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไรวะเหมือนชนกับป้ากันสไตล์ใช่ไฟอะไรครับคุยไปคุยมาแล้วก็รู้สึกบ่นมากไปละรู้สึกผิดแล้วก็ล่ามก็มากระซิบอาจารย์นี่เขาเป็นดาราฮอลลีวูดนะเราหลุดไปแล้วไงเราก็แล้วไงอยากสักเอารถไปจอดแล้วเดินเข้ามาก็กลายเป็นว่าความที่เราบ่นเขาไปเยอะเขาชอบเขาไม่เคยเจออย่างนี้เขาบอกเฮ้ยอาจารย์เป็นคนแปลกอ่ะกล้าบ่นเขาด้วยเขายังแนะนำเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อคุณเจสซี่แบดฟอร์ดมาสักอีกในวันหลังก็แปลกดีครับนั่นแหละแล้วนอกจากลายเส้นที่มันสวยงามในแบบของเราแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องที่อยู่ลึกซึ้งกว่านั้นพลังงานด้วยครับพลังงานครูบาอาจารย์พวกนี้เขาเชื่อไหมอาจารย์เขาเชื่อในเรื่องที่เราคุยกันเรื่องที่มองไม่เห็นนะสำหรับฝรั่งบางทีเขาก็ไม่มีเรื่องพวกนี้เราต้องอ้างอิงในสิ่งที่เขาสามารถพิสูจน์ได้เช่นเราอ้างอิงในเรื่องของคำสอนคาถาบทนี้เกิดจากอะไรยันตัวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทำให้เขามีสติมีความรู้ในตัวยันนั้นๆด้วยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีค่าแล้วเขาอยากจะรักษามันไว้กว่า20ปีที่คร่ำวอดอยู่ในวงการสักยันได้ดีทุกวันนี้เพราะบารมีของครูบาอาจารย์คือคำที่อาจารย์เน่งบอกกับผู้คนรอบข้างอยู่เสมอซึ่งครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่เคยได้สั่งสอนมอบเคล็ดวิชาอาคมต่างๆให้กับอาจารย์เน่งนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นระดับบรมครูด้านการสักยันต์และไสยเวทวิทยาคมแทบทั้งสิ้นนะครับครูบาอาจารย์ของอาจารย์เน่งมีท่านไหนบ้างอะไรยังไงท่านแรกเลยที่ไม่เอ่ยไม่ได้เลยคือท่านอาจารย์ประโยชน์พรมแดงนะครับที่เป็นอาจารย์ท่านแรกที่สักให้ผมแล้วก็ครอบเขียนให้ผมอาจารย์ทองตลาดภูก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีคนนับหน้าถือตาและรู้จักกันเป็นวงกว้างในเรื่องของการสักนะครับท่านอาจารย์ชำนาญวงไทยซึ่งก็จะเป็นสายของวิชาทางด้านอาถรรพ์วิชาท่านอาจารย์ณัฐเดชประทีปพิชัยซึ่งท่านเป็น1ใน3ทหารเสือของท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีก็จะมีศักดิ์และสิทธิ์ในการสอนวิชาของท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีท่านก็
ทุกท่านเมตตาที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับผมครับครับผม4ท่านนี้แต่ละท่านโดดเด่นด้านไหนอะไรยังไงก็ที่กล่าวมา4ท่านไม่ใช่ว่ามีแค่4ท่านนะครับหลายๆท่านที่เราไปขอยกครูเรียนวิชาวิชา2วิชาเนี่ยมีอีกเยอะทีนี้ถ้าพูดถึงแค่4ท่านถ้าอาจารย์ชำนาญวงไทยก็จะโดดเด่นทั้งด้านวิชาสายวิชาอาถรรพ์ต่างๆวิชาในดงครับเพราะว่าในดงคือโลกวิญญาณครับโลกวิญญาณที่อย่างพระครูโลกเทพอุดรอย่างเงี้ยหรือบทเก่าองค์การต่างๆที่จะมีบทเก่าองค์การเชิญครูในดงครูนอกดงครูในถ้ำครูตำหลักครูตำลาก็จะมีคำว่าในดงใช่ไหมครับทุกคนไม่รู้ว่าในดงคืออะไรปู่โลกเทพอุดรก็เป็นอาจารย์ในดงท่านหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่อาจารย์ใหญ่สายในดงนะครับอาจารย์ใหญ่สายในดงคือท่านอาจารย์ดำหลวงตาดำมีอาจารย์ใหญ่กว่าหลวงปู่เทพโลกดอนนี่ใช่ครับหลวงตาดำท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ในดงแต่ผมยังอยู่นอกดงเพราะผมยังไม่เสียชีวิตถึงผมเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่แน่ว่าภูมิรู้ของผมจะเพียงพอที่จะเข้าไปอยู่ในดงหรือเปล่าก็ต้องฝึกฝนกันอีกในโลกก็เหมือนจริงที่เป็นโลกว่างเปล่าเหมือนเอกภพคู่ขนานอะไรประมาณนี้ครับผมใจท่านอาจารย์ทองแน่นอนแหละเน้นสายสักสายสักนี่ไม่ใช่เรียนแค่วิชาการจับเข็มการสักอย่างเดียวสูตรการเรียกยันต่างๆแม้กระทั่งน้ำหมึกยังต้องเสกกว่าจะจับเข็มก็ต้องเชิญครูประทับมือมีคาถาปักษะมือประสาทปากให้สะอาดมากพอที่จะต้องคาถาให้ขังท่านอาจารย์ทองนี่ก็ต้องยกไว้เป็น number 1อาจารย์ณัฐเดชกล่าวถึงไปแล้วว่าเป็น3ทหารเสืออาจารย์ชุมชัยชิรีซึ่งวิชาของท่านครอบคลุมทุกด้านในวิชาคงกระพันเป็นวิชาตั้งต้นและระดับสูงขึ้นไปก็จะเป็นวิชาที่ไล่ระดับกันขึ้นไปว่าเป็นการเสกปูนเสกขมิ้นแล้วก็จนถึงวิชาระดับ9ของท่านก็คือวิชาเมตตาทำไมเมตตายากที่สุดเพราะการทำให้บุคคลที่3ที่4เมตตาอีกคนหนึ่งมันยากกว่าคงกระพันชาตรีก็คือตัวเราเองมันง่ายกว่าการปฏิบัติตัวเราควบคุมได้ละวิโกกาลสานุมาอุสีวังคมชิวหายังมัทุลังวาจังชิวหาวาจันติกุสิตวาสตังสุตวาจัสุนทรังปิยายวะปิยแล้วกว่าที่เราจะไปได้ร่ำเรียนกับอาจารย์ต่างๆของอาจารย์เน่งเนี่ยมีความยากง่ายยังไงครับแล้วมีประสบการณ์อะไรที่น่าสนใจบ้างครับคือแน่นอนแหละอาจารย์เลือกลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เลือกอาจารย์ใช่ไหมครับเราอุปนิสัยเราก็ไปกันได้แล้วเราก็ปฏิบัติดูแลครูบาอาจารย์ด้วยทุกวันนี้ก็ยังดูแลอยู่นะครับก็อย่างยกตัวอย่างอย่างท่านอาจารย์ทองเนี่ยท่านก็จะเมตตาให้คาถาผมผมก็มักจะขอคาถาที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินโชคลาภเพราะผมขอเรื่องเงินได้ไหมผมอยากไปนอกผมอยากรวยอาจารย์เน่งเอาบทนี้ไปแล้วเรามาลองทดลองใช้บางบทเราก็ไม่ได้ใช้เพราะรู้สึกว่าเรายังไม่เข้าถึงพอบทไหนที่เราชอบแล้วใช้แล้วเห็นผลแล้วก็จะมาเผยแพร่ต่อนะครับก็ประสบการณ์ในการสักเนี่ยหรือความท้อในการเรียนเนี่ยมีแน่นอนครับเพราะว่ากว่าจะจำคาถาแต่ละบทคาถามีเป็นหมื่นเป็นพันบทแต่สุดท้ายเราเรียนทุกบทเพื่อเป็นภูมิรู้เพิ่มพลังให้กับเราแต่เราก็คัดลอกมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่ได้กี่สิบบทบางครั้งที่ไปเรียนก็ต้องทดลองให้อาจารย์เห็นอย่างถ้าไปเรียนกับท่านอาจารย์ณัฐเดชเนี่ยก็จะต้องเสกใบพลูเสกใบพลูให้เปรี้ยวซึ่งใบพลูมันไม่เปรี้ยวมันฝาดเสกมะนาวให้หวานแล้วก็ไปให้ท่านอาจารย์ชิมหวานละใช้ได้ถ้าท่านบอกยังเปรี้ยวอยู่ก็ต้องมานั่งเสกใหม่เป็นเดือนเป็นปีโอ้โหแล้วก็ถ้าขอโทษนะถ้าเด็กและเยาวชนฟังอยู่นะคือก็ไม่ควรทดลองคือถ้าอาจารย์ณัฐเดชท่านก็จะมีวิชาพอเสกใบพลูให้เปรี้ยวแล้วเนี่ยให้เคี้ยวแล้วก็ทดลองใช้มีดลองเลยโอ้โทษฟันแขนตัวเองด้วยต่อหน้าอาจารย์นะครับนั่นคือการทำต่อหน้าอาจารย์เราไม่ได้ไปทำเลอะเทอะข้างนอกหรือว่าไปโชว์ข้างนอกนะเพื่อทดลองให้อาจารย์เห็นว่าโอเคผ่านเพื่อจะไปเรียนขั้นต่อไปนี่เลยคือความยากสุดท้ายก็ต้องคุกคีและมีความมั่นใจในครูบาอาจารย์อยู่ต่อหน้าอาจารย์เนี่ยยังไงก็ต้องปกป้องคุ้มครองเราได้นะครับปฏิหารก็มีเช่นเรื่องของแคล้วคลาดนะครับเช่นขับรถไปอยู่ดีๆนึกอยากเปลี่ยนเลนกระทันหันขึ้นมาเปลี่ยนไปซะอย่างนั้นทั้งที่ถนนเลนอื่นก็ยังโล่งเลนของเราเดิมก็ยังโล่งอยู่ปรากฏว่าเลนนั้นโดนกวาดเรียบเลยโดนรถบรรทุกกวาดเรียบเลยก็มีอันนี้เกิดกับอาจารย์เองนะใช่ครับใช่ครับก็ทำให้รู้สึกค่อยๆทึ่งและศรัทธาสะสมมาทีละเล็กละน้อยครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้อาจารย์เองสนใจแล้วก็ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับเรียกว่าอาจารย์ศักดิ์หลายท่านเลยอาจารย์ทั้งอาจารย์สักและอาจารย์ที่ไม่สัก
ครับอาจารย์ที่ไม่สักคืออาจารย์ที่ท่านเน้นสอนวิชาอาคมครับเพราะการเป็นอาจารย์สักคนหนึ่งไม่ใช่ว่าสักเป็นครับก็ต้องมีภูมิรู้และวิชาอาคมที่เราสนใจบางอาจารย์อาจจะเด่นแตกต่างกันไปก็เหมือนวิชาการโลกปัจจุบันที่พื้นฐานเรียนเหมือนกันหมดใครถนัดอะไรก็แยกออกไปเรียนตามสาขานั้นอาจารย์เนี่ยมีความสนใจในเรื่องของสายเวทวิทยาคมนะถึงขนาดว่าจะไปศึกษาครูบาอาจารย์ในเมืองไทยไม่พอนะจะไปถึงต่างประเทศอันนี้ไปที่ไหนบ้างฮะคือไม่ใช่จะไปแล้วด้วยไปมาแล้วไปมาแล้วไปอินโดไปฟิลิปปินส์เพราะเขาก็จะมีวิชาของเขาอย่างคำว่ามูเตลูก็เกิดจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นต้นของคำนี้แล้วคนไทยเอามาใช้จนเป็นคำน่ารักจริงๆมูเตลูคือไสยศาสตร์ฆ่าด้วยไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นเขามีมาเหมือนกันก็จะเป็นชนเผ่าบางชนเผ่าเนี่ยถ้าเคยดูสารคดีเนี่ยปลุกศพเดินได้เดินไปทำพิธีเองหรือฝังเด็กไว้ในต้นไม้ใหญ่มันก็มีคติของเขาที่ทำไมถึงต้องฝังเด็กไว้ในต้นไม้เราก็อยากรู้วิชาของเขาฟิลิปปินส์ก็จะมีเกาะเกาะที่แบบเขาว่าเกาะหมอผีบนเกาะนั้นจะมีแต่หมอผีทั้งเกาะเลยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มผมก็ไปขอเรียนวิชาไปฟิลิปปินส์ไปอินโดฮะใช่ครับไปเกาะหมอผีไปมาแล้วไปมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยไม่สอนเขาไม่สอนเหรอเราไม่ใช่เชื้อสายเขาไม่ใช่เลือดของเขาแต่เราก็ได้ของเคล็ดลับดีๆกลับมาบ้างเขาก็จะให้บางสิ่งเรากลับมาเขาก็เห็นความตั้งใจเราให้บางสิ่งกลับมากับเราครับบนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยนะฮะคือบรรยากาศของสำนักอะไรของอาจารย์เขาเป็นยังไงบ้างเขาก็อยู่กันบ้านๆปกติฟิลิปปินส์ก็จะมีแกรนด์มาสเตอร์อยู่ท่านหนึ่งที่อยู่บนยอดเขาอายุร้อยกว่าปีแต่คนก็ยังดั้งด้นขึ้นไปบนเขานั้นเพื่อไปขอสักกับแกรนด์มาสเตอร์คนนี้เป็นคุณยายก็ทุกคนทั่วโลกก็จะรู้จักซึ่งก็เป็นไอดอลหนึ่งที่ทำให้ผมอยากเป็นอาจารย์สักที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศอาจารย์ครับยันยอดฮิตของอาจารย์เหน่งสัก 4-5 แบบอาจารย์ผมขออนุญาตให้อาจารย์อธิบายทีละอย่างได้ไหมครับผมแนะนำก่อนยันแรกก็คือยันพระพุทธเจ้าเปิดโลกก็แล้วกันโอ้โหอันนี้แบบดิบๆเลยนะครับเห็นบ่อยคืออันนี้ตามชื่อที่อาจารย์ท่านกล่าวท่านเขียนไว้เลยยันพระพุทธเจ้าเปิดโลกชีวิตเจริญรุ่งเรืองมันมีคติของยันนั้นด้วยในอัคระอาคมที่ลงไปเนี่ยลงด้วยคาถาหัวใจพระพุทธเจ้า5พระองค์นะโมพุทธายะอันนี้ท่านก็ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนถึงความสำเร็จของท่านแล้วคำว่าอะระหังหังละอะผู้ค้นหาความสุขและความราบรื่นในชีวิตก็เป็นองค์ประกอบพระมะก็เป็นท่าทั้ง4แต่ย่อลงมาเหลือ2ตัวเป็นบาลานซ้ายขวาตัวกลางยันเนี่ยก็เป็นภาคหนึ่งของพระพุทธเจ้าด้วยก็คือภาคพระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกเป็นการแสดงฤทธิ์ครั้งเดียวที่ทำให้มนุษย์เห็นด้วยครับแต่ก่อนเคยแสดงฤทธิ์ให้เหล่ายักษ์เหล่ามารหรือว่าประสงค์เห็นแต่เนี้ยให้มนุษย์เห็นด้วยก็คือปางนี้แหละแสดงฤทธิ์แล้วก็เหาะขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปโปรดพระมารดา3เดือนแล้วกลับลงมาครับนะครับก็คือมันเป็นตำนานของพระพุทธเจ้าด้วยที่กว่าจะขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ก็ต้องผ่านยอดเขาวัสุเมนก่อนซึ่งเป็นภูเขาลูกใหญ่ก็เปรียบเสมือนยันนี้ที่ฟันฝ่าอุปสรรคความราบรื่นจนไปเจอสวงสวรรค์ด้านบนครับครับอย่างยันนี้ก็คือครับชื่อยันหัวใจพระฉิมพีท่านก็เป็นมือขวาของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกเบื้องขวาพระพุทธเจ้าท่านเอ่ยปากเอ่ยพระนามด้วยตัวเองเอ่ยชมด้วยตัวเองว่าเป็นบุรุษเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดในโลกไม่ว่าจะไปเผยแผ่คำสอนทิศทางไหนซึ่งทิศทางนั้นมีเต็มไปด้วยอุปสรรคอันตรายต่างๆแต่ท่านไม่เจอท่านสำเร็จทุกที่ที่ไปนั่นหมายความว่าเราเลยนับถือกันในเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภใช่ไหมครับคนสักไปหัวใจพระฉิมพีทุกคนเคยได้ยินคุ้นหูคุ้นตาณชาลีติ4ตัวใช่ไหมครับครับก็คือเป็นความโชคดีในชีวิตคำว่าโชคดีในชีวิตไม่ได้หมายความเป็นเรื่องเงินเข้ามาหรือถูกหวยเรือเบอร์อย่างเดียวครับความโชคดีนั้นอาจหมายถึงโอกาสดีๆที่เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตครับนะครับพระอุปคุต
ก็ไม่ได้สักเป็นรูปองค์ท่านนะแต่ว่าสักเป็นหัวใจพระอุปคุตนะครับท่านจำพรรษาอยู่กลางสะดือทะเลทุกครั้งที่บ้านเมืองมีเหตุมีภัยต้องการความสงบครับก็จะกล่าวเชิญพระอุปคุตมาช่วยเหลือปัดเป่าก็เลยมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำน้ำคือความราบรื่นคนที่บูชาพระอุปคุตก็มักจะบูชากันในน้ำใช่ไหมครับวางไว้ในบาตรที่มีน้ำใส่เต็มนั่นเปรียบเสมือนความอุดมสมบูรณ์กินดีอยู่ดีจกบาตรจกเงินจกทองจกสิ่งมีค่าต่างๆครับพระอุปคุตนะครับโอ้โหนี่ก็มีกินมีใช้นะครับครับไม่ขาดมือนะฮะยันนี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือยันพุทธหอมเป็นอีกหนึ่งยันในตำนานของสายในดงครับนะครับซึ่งประสิทธิ์ประสาทโดยท่านอาจารย์ชำนาญวงไทยประสิทธิ์ประสาทให้กับผมซึ่งผมเป็นอาจารย์ศักดิ์ที่มีโอกาสได้ไปเรียนวิชาอาถรรพ์จากท่านท่านก็เลยให้ยันตัวนี้มาใช้และเผยให้เผยแพร่อนุญาตให้เผยแพร่ได้อันนี้เป็นในดงนะฮะใช่ครับเป็นหนึ่งในวิชาในชื่อยันพุทธหอมวิชาพุทธหอมคือวิชาเมตตาเกี่ยวกับกลิ่นหอมตอนผมไปเรียนเนี่ยวิชาพุทธหอมเนี่ยวันที่ไปเรียนห้ามใส่น้ำหอมห้ามทาแป้งห้ามมีโคลนเลยเพื่อไปเรียนเพื่อทดสอบวิชานี่กับเรื่องทดสอบวิชาอีกละเสกของหอมมือนี้เพื่อให้ไปหอมมือนี้ให้ไปทะลุหากันแล้วให้อีกคนนึงช่วยดมว่าหอมหรือยังถ้าหอมแล้วเป็นอันผ่านแล้ววิชานี้ก็จะประยุกต์มาใช้กับน้ำมันการลงน้ำมันพุทธหอมสักน้ำมันพุทธหอมและสักยันพุทธหอมนั่นหมายความว่ากลิ่นหอมที่ถวายขึ้นไปถึงเทวดาเนี่ยทั้ง3ภพครับทั้งมนุษย์เทวดาและบาดาลก็จะมีความเมตตาเราผมก็ยังเอาวิชาพุทธหอมนี่มาประยุกต์ทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นของสำนักด้วยเตรียมไว้อีก2ยันนะครับเป็นยันที่ผมชอบแล้วก็ผมประยุกต์ขึ้นมาเขาประยุกต์ขึ้นมาคือเราก็เอามาผสมผสานกันครับเมื่อกี้พูดถึงหัวใจพระชิมพีเป็นด้านเมตตาโชคลาภอันนี้คือยันมหาลาภจินดามณีอันนี้เป็นคงเคล้าของยันสักจริงก็จะไม่เหมือนอย่างนี้ 100% นะครับมหาลาภจินดามณีจินดามณีคือคาถาที่พระสังฆ์ใช้เรียกเนื้อเรียกปลาถ่ายทอดโดยนางพันธุรัตน์ครับนะครับและได้ใช้จริงด้วยก็โดนกันแกล้งจากเจ้าเมืองต่างๆแล้วก็พ่อตาใช่ไหมครับปรากฏว่าพระสังฆ์ผ่านขั้นตอนนั้นเรียกปลามาเต็มหนองน้ำเลยเรียกเนื้อมาเป็นป่าเลยเพื่อเอาไปถวายพระราชาเปรียบเทียบกับการเรียกโชคเรียกลาภเรียกเงินเรียกทองเข้ามาหาเราแต่เราก็ต้องคว้าไว้ให้ได้ด้วยคว้าโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตบางครั้งเราเสียโอกาสนั้นไปแล้วเรามานึกท้อภายหลังว่ารู้อย่างนี้ไม่น่าเลยก็ขอให้คนที่สักไปแล้วเอาคติตรงนี้ไปใช้ด้วยให้คว้าโอกาสทุกโอกาสที่มาในข้อหาเราจะได้ไม่เสียใจทีหลังใช่ครับครับผมชอบคาถาพาหุงครับเนื่องจากเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าผมก็มาผูกกับยันที่เป็นลักษณะอินฟินิตี้นะครับก็จะใส่หัวใจพาหุงเข้าไปครับนะครับเพราะเพิ่มความเข้มแข็งครับความก้าวหน้าไม่มีที่สิ้นสุดครับนะครับความเข้มแข็งของจิตใจภูมิต้านทานของจิตใจครับเจริญเติบโตไปข้างหน้าและปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยครับจานครับสาเหตุที่เราต้องเรียกว่าสร้างสรรค์ยันรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้เพราะอะไรครับจานก็เราก็ต้องมีจุดเด่นของตัวเองด้วยที่ไม่เหมือนใครนะครับคนที่เขามาสักเขาก็จะมีความต้องการและอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเขาแตกต่างกันไปบางคนต้องการยันลักษณะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมยันลักษณะเป็นเส้นแตกต่างกันแล้วก็เลยแบบประยุกต์ยันเราไม่ได้นอกตำราเราเพียงแต่ว่ารวมหลายๆสิ่งเข้ามาด้วยกันเป็นต้นอย่างผมก็จะประยุกต์ยันขึ้นมาเขียนตามที่เขาต้องการนั่นคือมันก็คือจุดขายอย่างนึงของเราที่เอ้ยคุณจะได้ยันเฉพาะของคุณนะที่คนอื่นยังไม่เคยสักนะครับก็เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นสำหรับเขาเลยใช่อย่างหลายคนที่มาสำนักสักยันอาจารย์เน่งบางคนอาจจะไม่กล้าสักกลัวเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็จะมีผลิตภัณฑ์นะเป็นตะกรุดบ้างเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างอาจารย์แนะนำได้ทางสำนักเราก็มีตะกรุดหลายๆชนิดที่ให้ลูกศิษย์ที่ไม่ชอบสักหรือชอบสักอยู่ดีแล้วเนี่ยมาบูชาติดตัวเพื่อเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเช่นตะกรุดกัญชังตะกรุดพระพุทธเจ้าเปิดโลกตามความหมายของยันที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เพราะเขาไม่ได้สักแต่เขาก็ยังบูชาเป็นตะกรุดได้อาจารย์ก็มีทำธูปหอมครับธูปหอมเสกนะครับไม่ใช่ธูปหอมธรรมดา
ของมันตรารักนะฮะซึ่งเป็นกลิ่นเฉพาะที่เทวดาทรงโปรดครับและมีคาถาเฉพาะให้ครับวิชาเสกธูปเรียกคนครับวิชาเสกธูปเรียกลาบมีตั้งแต่โบราณอยู่แล้วครับเราเอามาทำเป็นธูปเลยเพราะปกติครูบาอาจารย์ก็จะเสกธูปไหว้เองอยู่แล้วไงครับแทนที่เราจะเสกไหว้เองเราก็เสกให้ลูกศิษย์บูชาก็จะมีคาถามีอะไรให้มีคาถาให้พร้อมมีจังแพ็กเกจสวยงามครับผมอาจารย์สมัยก่อนวิชาน้ำมนต์ต่างๆมีเยอะแยะมากมายแก่ของคุณไสอะไรต่างๆหรือน้ำมนต์ที่เป็นการเสกน้ำล้างหน้าเป็นเมตตามหานิยมก็ยังมีแล้ววิชาน้ำมนต์เจ็ดขันเป็นต้นอาจารย์ก็เลยเอามาทำเป็นน้ำแร่อ้าวทุกคนแต่งหน้าแต่งตัวก่อนจากบ้านผู้หญิงแต่งหน้าก็ฉีดน้ำแร่กบเพื่อให้มันเครื่องสำอางเขาเนียนขึ้นหรือผู้ชายก็ฉีดน้ำแร่ได้ก็ยังเห็นอาจารย์หน้าตาผ่องใสขึ้นอาจารย์ก็ใช้ทุกวันเพราะใช้วิชาน้ำมนต์7ขันธ์เป็นตัวทำตัวนี้แล้วผสมลงไปน้ำแร่ด้วยอาคมจะสำเร็จและเห็นผลได้ดีก็ด้วยผู้ที่ครอบครองนั้นจะต้องประพฤติดีเป็นที่ตั้งเพราะเกราะกำบังที่จะคุ้มกันเราต่อพยันตรายต่างๆที่ดีที่สุดนั้นก็คือความดีที่ตัวเราได้ยึดถือปฏิบัตินั่นเองครับเป็นแง่คิดที่อาจารย์หนึ่งฝากให้ผู้ชมทุกคนพร้อมๆกับคาถาพิเศษที่จะมอบให้เพื่อช่วยให้ชีวิตราบรื่นรุ่งโรจน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับก็เป็นคาถาแต่งหน้าชื่อคาถาแต่งหน้าของบ้านแต่เราไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้เพราะเป็นผู้ชายก็เสกน้ำล้างหน้าหรือไม่มีอะไรก็เอามือลูบหน้าแล้วก็ท่องคาถาบทนี้ก็ยังได้ทุกคาถาต้องตั้งนโมก่อน3จบครับเพื่อน้อมนำและเอากระแสศรัทธาและพลังของคุณพระพุทธเจ้ามาช่วยเหลือคาถาว่าดังนี้นะครับครับสังฆตาครับสังฆเตครับสังฆธรรมาสัมมาทัสสะปานีนังสังฆขารังสังฆวิชาเตติก็ท่องตรงนี้3จบรูปหน้ารูปตานะครับหรือทาแป้งเป็นคาถาเสกแป้งครับรูปหน้าก็ได้เสกให้ลูกให้หลานก็ได้แต่ที่สำคัญในการใช้คาถาบทนี้คุณก็ต้องมีจิตใจที่ผ่องใสมีหน้าตาที่ยิ้มแย้มออกไปพบปะผู้คนด้วยถ้าคุณใช้คาถาบทนี้แล้วคุณหน้าบึ้งเดินออกจากบ้านไปแน่นอนแหละไม่มีใครอยากคุยกับคุณหรอกนะครับขอให้ทุกคนที่ติดตามรายการของพี่หนุ่มคงกระพันประสบแต่ความสำเร็จมีความสุขกายสุขใจนะครับขอบคุณครับเอานะครับจำไม่ดีนะฮะ FC นะฮะก็ขอ FC ทุกท่านนะประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะอาจารย์เน่งมากๆเลยขอให้สำนักอาจารย์เน่งนะครับเจริญรุ่งเรืองขอบคุณมากแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆนะครับขอบคุณครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เน่งมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ